สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจสวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ไทยแลนด์ดัตทีวีทุกท่านครับผมนิธิทัวประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวรถจากฮุนไดครับในรุ่นพาลีเซดรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของฮุนไดในวันนี้แต่รถรุ่นนี้ไม่ได้ขายในบ้านเรานะวันนี้เรารีวิวเราพาชมรอบคันและลองขับเพื่อเป็นประสบการณ์ว่าฮุนไดพาลีเซดเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างและรถคันนี้มีดีมีด้อยอย่างไรแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาพร้อมกับเจ้าฮุนไดพาลีเซดเพียงอย่างเดียวนะเพราะเราเคยบอกแฟนๆแล้วนะครับว่าเราจะมีความร่วมมือกับ iStudio by Copperwire และครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คลิปการรีวิวทั้งหมดของรถคันนี้จะมาจากเจ้า iPhone 13 Pro Max ตัวนี้เขาบอกว่าเจ้า iPhone 13 Pro Max เนี่ยมีกล้องเทพๆมีระบบ Cinematic ถ่ายภาพวิดีโอเทพๆเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันว่าเฮ้ยความเทพของเขาเป็นอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานของเขาเป็นอย่างไรเขามีดีเพียงพอที่ผมจะนำมาใช้ทดแทนกล้อง DSLR ที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ iStudio by Copperwire ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้มาให้เราได้ลองกันเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ครับท่านผู้ชมครับมาจากเจ้า iPhone 13 Pro Max ครับและที่อยู่ด้านข้างผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือเจ้าฮุนไดพาลีเซดนะครับรถคันนี้ไม่มีจำหน่ายในบ้านเราฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนำเข้ามาเพื่อนำมาลองขับในบ้านเราเท่านั้นแต่เจ้าพาลีเซดเนี่ยถูกขายอยู่ในเกาหลีใต้แน่นอนครับบริษัทแม่ของเขาขายในอเมริกาขายในออสเตรเลียขายในอินเดียเราดูจากรูปร่างรูปทรงครับท่านผู้ชมครับมาเฟียชัดชัดเลยรถคันนี้โคตรเท่โคตรดุมิหน้าล่ะเขาถือขายอยู่ในตลาดอเมริกาขายอยู่ในตลาดออสเตรเลียซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถ MPV ขนาดใหญ่แบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยนิยมในความเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเราจะไปนิยมกันในกลุ่มของ PPV หรือเป็นรถตู้ไฮโซกันไปเลยถ้าเป็น MPV แบบนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นักแต่ในมุมมองของผมที่ไม่ได้รับความนิยมเพราะลูกค้าในบ้านเราไม่มีตัวเลือกมากกว่าถ้ารถคันนี้เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราในสไตล์แบบนี้ในรูปลักษณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าตลาดให้การยอมรับไม่น้อยทีเดียวเพราะรถคันนี้มีดีพอตัวทีเดียวผมลองขับมาแล้วผมนั่งมาแล้วทั้งนั่งและขับมาแล้วรู้ว่ารถคันนี้มีดีมีด้อยอย่างไรรูปร่างหน้าตาของพาลีเซดนะครับท่านผู้ชมครับต้องเรียนให้ทราบว่าดูดุดันบึกบึนตามสไตล์ของฮุนไดเลยนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้สีเงินเงาแต่เป็นเงาด้านนะโอเคมากๆดูตันตันดูทัฟทัฟมากกระจังหน้าเป็นสไตล์แบบนี้เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันแบบนี้เนาะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันสื่อถึงอะไรนะแต่ในสไตล์แบบนี้ดีไซน์แบบนี้เราจะเห็นกันได้ค่อนข้างที่จะเยอะในรถหลายๆแบรนด์และฮุนไดตัวนี้พาลีเซดนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันในดีไซน์เขาผมยอมรับว่าดูดีมากๆไฟหน้านะครับเป็น LED เต็มระบบนะดูไฟ Daytime Running มาลากมาเป็นแนวตั้งแบบนี้โคตรเท่นะครับโอ้โหดูไฟหน้าเขานี่ไฟหน้าไฟใหญ่อยู่แนวนี้เลยสวยมากๆแล้วเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติหน้าเสียดายยังไม่เลี้ยวตามองศาพวงมาลัยและยังไม่มีหลบหลีกไฟหน้าอัตโนมัติมาให้แต่นี่ให้มาดีมากๆแล้วนะครับแผงไฟหน้าในสไตล์นี้นะสวยมากกล้องหน้ามีมาให้กล้องมองรอบคันเขามีให้คุณเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาครบกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวด้านหน้า ADAS ที่อยู่บริเวณกระบังลมหน้าก็มีให้ระบบความปลอดภัยไฮเทคมีมาเต็มๆและล้นๆอยู่แล้วในเจ้าฮุนไดพาลีเซดคันนี้นะครับ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งมีให้คุณเป็นแบบ Stop and Go ด้วยและรถด้านหน้าขยับมีระบบเตือนให้คุณรู้ด้วยว่ารถด้านหน้าขยับไปแล้วมีให้ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีมาให้รักษารถให้อยู่กลางเลนมีมาให้เตือนรถออกนอกเลนมีให้ระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีให้โอ้ย
าเต็มมาครบหลายสปอตก็มีมานะครับเตือนวัตถุด้านหลังมีมาให้ RCTA มีมาให้ RCTB มีมาให้ให้โคตรครบต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถคันนี้ให้ระบบเทคโนโลยีมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดมหึมาครับท่านผู้ชมครับคันนี้เครื่องยนต์เบนซิน 3.8 ลิตรโคตรใหญ่แรงม้า295แรงม้าแรงบิดอยู่ที่355นิวตันเมตรเบอร์เรอบารามากนี่เป็นเครื่องใหญ่ที่สุดของพาลิเซดที่ผลิตออกมาพาลิเซดมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเครื่องยนต์รุ่นเริ่มต้นเขาคือเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรเครื่องยนต์รุ่นรองลงมาคือเครื่องยนต์เบนซิน 3.5 ลิตร V6 ทั้งคู่ 3.5 ลิตร V6 เจ้าตัวนี้ 3.8 ลิตร V6 เหมือนกันขับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังแต่แค่เครื่องยนต์มหาศาลขนาดนี้ไม่ต้องคิดต่อทะเบียนปีเท่าไหร่ถึงตายอัตราการกินน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราบอกให้เพราะเราขับมันแล้วไล่มาด้านข้างครับท่านผู้ชมครับนี่คือด้านหน้านะโดยรูปร่างรูปทรงใหญ่โตมากขนาดความกว้างเกือบ2เมตรความยาวเกือบ5เมตรเบอร์เรอบาร่าแต่ความสูงนี่ความสูงอยู่ที่เกือบ2เมตรเป็นรถที่คุณเอาไปขับหรูได้แอบลุยนิดได้เพราะกราวเคลียร์สูงระดับหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยโอเคนะมันทั้งหรูทั้งลุยทั้งดุดันด้วยดูขนาดล้อและยางครับเป็นยางเป็นบริสโตนลายล้อแม็กโคตรเท่เป็นแบบทูโทนนะเป็นแบบทูโทนให้มาค่อนข้างดีนี่เป็นยางบริสโตนแบบสปอร์ตด้วย245 50R18 ตัวนี้ที่เอาเข้ามาเนี่ย R18 แต่ถ้าออปชันในต่างประเทศมีให้คุณมากที่สุดถึง R20 หรือขอบ20เขาก็มีให้โคตรดุถ้าใส่ขอบ20นี่ซุ้มล้อคิ้วชินจังแบบนี้ไม่ได้หนามากมายลงตัวมากๆและเป็นแบบไซด์ด้านๆนิดนึงนะครับวันนี้เอาไว้กันพวกเศษอะไรดีดโอเคนะให้มานี่นะนี่ตัวนี้เป็นคิ้วกันหมดนะครับด้านล่างทั้งหมดและนี่เป็นสีโครเมียมเอ้ยโอเคอ่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไลท์สปอตนะมีไฟเลี้ยวให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟเลี้ยวเขาเป็นแบบซีเควนเชียลหรือเปล่านี่เป็นไฟเลี้ยว LED ธรรมดาด้านหน้าครับไฟเลี้ยวเป็นซีเควนเชียลหรือเปล่าไม่ใช่ไฟเลี้ยวยังเป็นไฟเลี้ยวแบบธรรมดาแต่เป็น LED อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไฟเลี้ยวและไฟหน้าทั้งหมดเป็น LED ทั้งระบบนี่พับเก็บไฟฟ้าด้วยแต่เนี่ยแนวไฟเลี้ยวมันสวยมากนะดูดิเนี่ยโหแนวไฟเขาเนี่ยโคตรเท่นะครับสวยมากๆเห็นกระจ่างตาแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราเดินเข้าไปใกล้รถนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์นะระบบจะ alert ตัวเองนะครับหรือว่าตื่นตัวขึ้นมาแต่ยังเปิดไม่ได้นะเปิดล็อกไม่ได้ต้องมากดที่บริเวณปุ่มนี้ก่อนรถถึงจะเปิดล็อกให้คุณและเปิดล็อกให้ทั้ง4บานโหนี่ดูบานประตูเด็กโคตรใหญ่นะเพราะรถกลุ่มนี้นะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของ DSUV และเป็น MPV ขนาดใหญ่แบบนี้เขาเน้นในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังและรถคันนี้2 2 3รถคันนี้7ที่นั่งและคันที่ทางฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนำเข้ามาเนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษเบาะแถว2เป็นแบบกัปตันซีท2ที่นั่งในต่างประเทศเป็น3ที่นั่งนะเป็น2 3 3แต่นี่คือ2 2 3สวยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในแต่ว่าตอนนี้มาดูรอบคันกันก่อนนี่กระจกด้านหลังนี้โอ้โหเบลเลอร์เลยนะอันนี้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังตอนที่3แล้วนะครับไม่อึดอัดแน่นอนหลังคาพาโนราบิกซันรูฟนะยาวๆแหละครับกระจกและแยกหน้าหลังด้วยนะครับดูไฟท้ายนี่จุดเด่นของเขาด้วยนะไฟท้ายเป็นแนวแบบนี้อ๋อเท่ดูไฟเลี้ยวเป็นแบบไรไฟเลี้ยวนี่มาให้ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับขึ้นมาเป็นกระพริบแวบๆแบบนี้โหแล้วดูไฟโหสวยนะมันลงตัวมากๆนี่โอ้โหดูกันชนท้ายดุดีอ่ะผมชอบนะกันชนท้ายนี่ดูดุมากท่อเป็นท่อคู่แต่เป็นออกมาทางเดียวนะไม่ได้ออกมา2ขานะครับออกมาขาเดียวหูใหญ่มากนี่พาลิเซดชัดเจนนะครับมีกล้องมองหลังมาให้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันอันนี้มีมาให้คุณอยู่แล้วนะครับชัดๆขนาดนี้คือ 3.8 ลิตรใหญ่ชิบแป๋งเลยเครื่องยนต์นะครับนี่มีสปอยเลอร์หลังมีเสาอากาศแบบครีบฉลามโอ้มีไฟทับทิมตรงนี้ด้านหลังมันดูแมนๆดีนะท่านผู้ชมนะดูไม่ได้แบบอลังการไม่ได้ดูแบบทื่อๆนะเป็นรถใหญ่ที่ดูแบบทะมัดทะแมงระดับหนึ่งเลยดูหล่อๆหน่อยฮะนะครับไฟฟ้าแต่ไม่ได้มีคลิกเซ็นเซอร์นะครับเป็นเปิดปิดไฟฟ้าเฉยๆนี่กลางเบาะแถวที่3ออกมานี่ดูดิเนี่ยเขาเก็บงานเนี้ยบไหมดูนี่ดู
พื้นผิวสัมผัสพวกนี้เนี่ยโคตรเนี๊ยบเลยนะครับเนี๊ยบมากคือเขามีแผ่นรองมาให้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกพื้นฐานต่างๆเอามาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดคือในเรื่องของแผ่นรองต่างๆเนี่ยนี่เดี๋ยวเปิดขึ้นมาดูเก็บของได้อีกนี่โหเก็บได้เยอะเลยนะครับมียางอะไหล่นะเก็บของเก็บอะไรที่เปียกๆนะแบบนี้ได้นะครับและพับเบาะยังไงวะอ๋อนี่เขาตัวแผ่นรองเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเขาจะทับอดีเอาไว้นะจริงๆแล้วตัวนี้ต้องเอาดึงออกมามันมีจะมีสายอยู่นะครับร้อยออกมาด้านนอกนิดหน่อยนะแต่ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่มันก็จะสะดวกกับเราหรือเปล่าเนี่ยในการพับนะฮะนี่ครับพับราบไปได้เดี๋ยวอันนี้ผมติดในตำแหน่งของเบาะหลังอยู่นะครับนี่ครับพับราบไปหมดแล้วโหใหญ่นะใหญ่มากใหญ่ๆโหนั่งอย่างนี้ได้อ่ะท่านผู้ชมนั่งได้เลยแต่เตี้ยหน่อยห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ถ้าเรานั่งแบบนี้มันก็ดูความกว้างเดี๋ยวโคตรกว้างแต่ว่าจะเตี้ยๆหน่อยแต่ตรงนี้มันเป็นซุ้มนิดเดียวเข้ามาตรงนี้ก็จะโล่งละนะครับนี่เข้ามาได้ละเพราะตรงนี้ก็จะมีซุ้มเข้าไปได้อยู่นะก็หูใหญ่ว่ะแต่มันสูงน้อยไปนิดนึงถ้ามันสูงกว่านี้หน่อยก็จะดูดีก็โอเคเขาไม่ได้ให้เราเข้ามานั่งหรอกไว้เก็บของนะแต่ว่าในความคิดเห็นของผมอะถ้าสูงกว่านี้นิดนึงอะโหจะงามมากนี่เป็นนี่ LED ด้วยนี่นะครับเป็น LED ด้วยโอ้สวยว่ะเยี่ยมมากเลยวัสดุดีมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้เป็นกำมะหยี่ด้วยนะครับโอ้วันนี้อากาศร้อนจริงๆครับท่านผู้ชมดึงขึ้นมาง่ายๆนะครับในการพับง่ายมากนะใช้ดึงล็อกจึ๊กล็อกเรียบร้อยดึงอึ๊บล็อกนี่เบาะหลังปรับระดับได้ด้วยนะเห็นนะนี่ครับปรับระดับได้ด้วยเอ็นสุดคือเท่านี้นะครับถ้าชันหน่อยก็ขึ้นมาได้อีกโอ้ได้หลายระดับอะ 4-5 ระดับอะโอ้ดูดีเฮ้ยดีว่ะชอบว่ะเนาะเขาใส่ใจรายละเอียดอะแต่ตรงนี้มันก็จะห้อยๆ หน่อยและสามารถที่จะปรับตำแหน่งแถว2นะท่านผู้ชมถ้าเราพับตัวนี้ไปแล้วนะครับพับไปแล้วนะพับราบไปแล้วไม่พอใจฉันยังอยากพับไปอีกฉันยังอยากที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บสับไรอีกอยากจะพับเบาะแถว2ต้องเดินไปไหมไม่ต้องนี่ครับมีตำแหน่งในการกดปุ่มพับเบาะซ้ายเบาะขวาแถว2อยู่ด้วยนั่นเขาให้นั่นเขาให้นะครับนี่เป็นไงพับแบบแมนนวลนะไม่ได้ไฟฟ้านะแต่มันเป็นการปลดสลักในการพับเบาะไปก็จะแบนราบไปขนาดนั้นโหใหญ่ว่ะพอพับเข้าไปแล้วโคตรใหญ่เลยดูดิเจ๋งๆนะครับและด้านหลังนะครับที่เก็บสัมภาระนี้มีช่องเสียบ power outlet ให้คุณอีก1ช่องด้วยนะอันนี้ก็เชื่อมกับผู้โดยสารแถว3ถ้ามีผู้โดยสารแถว3ก็มาต่อตัวแปลงอะแดปเตอร์กับ power outlet ก็คุณก็ชาร์จมือถือคุณได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในนะครับนี่นะโอ้ปิดเนี๊ยบเนียนๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันภายในกันด้วยจบครับนี่ครับประตูออกมาบานกว้างนะเนี่ยแล้วก็มีนี่ไฟทับทิมตรงนี้ให้ด้วยนะครับเวลาเปิดประตูมายามค่ำคืนมันจะเห็นนะตัวนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วดูสีสันเขาเป็นสีเบสแล้วดูลายตรงนี้เป็นพลาสติกแหละแต่ว่าทำเป็นลายไม้แบบสีเทาๆอ่ะสีเนื้อสวยอ่ะมันดูคลาสสิกดีถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นไม้แท้เหมือนกับพวกโรลส์รอยรถหรูๆของยุโรปครับแต่นี้ก็ทำให้ใกล้เคียงแล้วล่ะแต่มันก็ทำให้ดูดีนะมันทำให้ดูห้องโดยสารมันดูสว่างดูโล่งดีดูไม่แน่นดีนะครับแล้วเนี่ยเขามีดีไซน์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีดีไซน์ของตู้ลำโพงนะลำโพงเป็นอินฟินิตี้ครับชุดเครื่องเสียง Infinity ให้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ของเกาหลีเนาะใช้ของญี่ปุ่นนี่กระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยและนี่มีอีกหนึ่งปุ่มที่น่าสนใจแล้วผมชอบมากๆครับท่านผู้ชมครับดูนี่เลยนี่คือปุ่มล็อกประตูนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับประตูทั้ง4บานจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้นะอันนี้คือป้องกันเด็กเวลาจะเปิดล็อกหรือว่าป้องกันผู้โดยสารด้านหลังนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยไม่ได้เพื่อขังเขานะเพื่อความปลอดภัยเพราะอาจจะมีผู้ใหญ่อาจจะมีเด็กที่นั่งโดยสารในรถในประเภทนี้กลุ่มนี้เขาต้องมีปุ่มล็อกไว้ธรรมดาเนี่ยพวกสลักล็อกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประตูหลังใช่ไหมจะเป็นเขี้ยวสลักล็อกเอาไว้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันปลดไม่ได้ผู้ขับต้องมาเปิดให้จากด้านนอกจากด้านในเปิดไม่ได้แต่เนี่ยคือเขาปลดล็อกได้ปลดล็อกได้ชอบว่ะระหว่างขับหรือว่าจอดรถอยู่ก็กดล็อกเอาไว้เด็กก็ออกจากรถไม่ได้เพื่อความปลอดภัยโอเคมีเมมโมรี่2ตำแหน่งด้วยกระจกบานขนาดนี้นะบานใหญ่มากที่วางของนะครับนี่มีวางขวดน้ำได้อะไรได้นี่เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ2 6ทิศทาง6ทิศทางคือเบาะไฟฟ้าและมีหนุนด้วยหนุนหลังด้วยนี่มีเบาะหนุนหลังด้วยก็รวมแล้ว8ทิศทางนะครับโอเคนะนี่คือ
ด้านหน้าดูเบาะดิสีเบาะสวยมากๆเดี๋ยวดูเบาะหลังและเดี๋ยวเรามาดูในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังครับโอ้โหวันนี้แดดร้อนมากๆครับท่านผู้ชมความกว้างนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าพาลิเซดนะครับคือความกว้างของประตูท้ายนี่ดูกว้างมากเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกตำแหน่งของผู้โดยสารตอน2และตอน3โอ้นี่นะสวยนะนี่มีนี่ให้ด้วยนะมีม่านแดดให้ด้วยมีม่านบังแดดให้ด้วยในส่วนของตำแหน่งของกระจกด้านหลังนะครับนี่ให้ด้วยชอบว่ะชอบมากเลยผมไม่รู้ผมเป็นอะไรผมชอบกับไอ้พวกม่านอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงมีที่วางแก้วน้ำ2แก้วให้ตรงนี้เฮ้ยเท่นะเดี๋ยวจะบอกครับว่าทำไมให้มาตรงนี้มีที่วางของตรงนี้มีที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะแคบหน่อยใส่ได้นิดเดียวเพราะเขาเปิดพื้นที่ให้สำหรับเป็นตู้ลำโพงนะครับเบาะนะครับเป็นสีขาวๆเบดๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับและการพับเบาะเขานะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะมีทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันสวิตช์นะครับในการพับเบาะมีตรงนี้และบริเวณพนักกดที่พนักก็ได้นะครับก็จะพับมาให้นะครับนี่กดที่พนักอันนี้เนี่ยปุ่มตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับผู้โดยสารตอน3เวลาจะลงจากรถเขาจะกดตรงนี้นะครับมันจะง่ายกับเขาแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกและเราจะขึ้นไปในตำแหน่งผู้โดยสารตอน3ล่ะเรากดตรงนี้นี่ครับเห็นนะมีเหมือนกันเลื่อนเหมือนกันและเราก็จะเข้าไปในตำแหน่งของผู้โดยสารตอน3ป่ะเดี๋ยวลองเข้าไปนี่เฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่เว้ยเฮ้ยมันขึ้นง่ายว่ะเออเฮ้ยนี่ขึ้นง่ายครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอเคเหมือนกันนะเดี๋ยวลองมานั่งตรงนี้ดีกว่านะครับมุมกล้องจะได้ชัดเจนกว่านี่ปรับพนักได้ด้วยมีสลักเชือกอยู่ด้านข้างนะครับเอาไว้ปรับพนักได้ป่าวะเฮ้ยได้ได้ได้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยโอเคเลยนะโหดีดูความเหงื่อท่วมตัวนะโหยโอเคใช้ได้เลยตำแหน่งนั่งดีพอเขาสามารถที่จะปรับพนักเบาะลงไปได้ครับท่านผู้ชมครับมันก็จะทำให้ห้องโดยสารมันไม่คับแคบทันทีเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่นี่ออปชั่นนะถูกตัดออกไปนะนี่มีที่วางแก้วน้ำตัวนี้2แก้วนะครับด้านซ้ายด้านขวามีหมดมีไฟ LED นะตัวนี้เป็นไฟห้องโดยสารแถว3เป็น LED นี่ช่องแอร์อยู่นี่โหเจ๋งว่ะคุยนั่งได้จริงเว้ยเออไหนลองกลางมาสิกลางขึ้นมาสิไหนขอกลางขึ้นมาหน่อยสิอ่ะอันนี้คือขยับด้านหน้าสุดนะโอ้ดูพื้นที่เล็กรูมดิโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเราปรับเข้ามาดีกว่านี่ดูเฮ้ยโอเคเฮ้ยนี่โอ้เหลือๆว่ะนี่ขนาดถ้าปรับขยับเข้ามานะเนี่ยนะครับรางตัวเนี้ยมันล็อกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเขาขยับเข้ามาโอ้ผมก็ยังนั่งได้นะแต่นี่เขามีน้ำใจนี่ผมเลยสบายเลยโอ้เหลือและเมื่อย้ายเข้าไปตำแหน่งแถว2ครับแต่ก่อนไปตำแหน่งแถว2ผมขอย้ายไปสตาร์ทรถก่อนนะไม่ไหวครับและเราจะเข้ามาในตำแหน่งผู้โดยสารตอน2เข้ามานี่คือตำแหน่งที่เมื่อสักครู่เราเลื่อนเข้ามาจนสุดนะนี่เป็นแมนนวลนะนี่นะครับเมื่อกี้ผมจะอยู่ประมาณล็อกนี้นะครับนี่ล็อกนี้ก็ยังมีพื้นที่อยู่ถ้าขยับขึ้นมาอีกล่ะอ๋อไม่ได้อ๋อนี่คือล็อกนี้ขยับขึ้นมาแล้วก็ยังมีเลกรูมอยู่นะเลกรูมยังเหลือๆถ้าขยับออกไปสุดๆนี่คือโอ้โหโคตรใหญ่โอ้ใหญ่จริงที่วางแก้วน้ำสองแก้วเพราะอะไรที่มีที่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้ที่ผมเรียนให้ทราบเพราะว่าเบาะตัวนี้มันเป็นกับตันซีทแยกซ้ายขวาไม่ได้เป็นเบาะแบบโซฟาดังนั้นไม่มีที่วางแก้วน้ำบริเวณที่พักแขนนี้แน่นอนก็ปรับมาให้อยู่ตรงนี้นะครับนะโอ้เหลือๆเลยว่ะโอ้เหลือมากเหลือมากนี่คือมันมีสลักมันมีอะไรขยับให้เยอะมากครับท่านผู้ชมครับโอ้นั่งดีด้วยนะนั่งดีด้วยนะครับนั่งได้เลยพื้นที่ดีมากๆช่ององค์ช่องแอร์ปรับมาจะอยู่บริเวณหลังคานะจะไม่มีจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับช่องแอร์จะอยู่บนเพดานนะครับอยู่บนเพดานของตัวรถไม่มีอยู่ตรงด้านหน้านี้นะซึ่งอาจจะต้องปรับกันหนักหน่อยอาจจะต้องปรับกันแรงหน่อยเพราะมันรูเดียวนะมันอาจจะความเย็นอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงเพราะนี่อย่างที่บอกครับซันรูฟอยู่นี่อีก1อันโอ้โหเปิดจากด้านหน้านะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดจากด้านหลังได้ตรงจุดนี้เว้ยเฮ้ยทำไมมันน่าจะมีตัวคอนโทรลเปิดได้นะแต่ไม่มีนะครับเพราะนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมนี่แอร์3โซนนะนี่เป็นในเรื่องของการปรับแอร์นะครับนี่เป็นโซนที่3ปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงพัดลมได้นะครับนี่ปรับไปนะครับและเบาะนี่ต้องขอเบาะหน่อยเบาะมีเบาะอุ่นด้วยแล้วก็มีเบาะพัดลมด้วยนี่เปิดพัดลมให้เบาะด้วยอันนี้ยังช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าร้อนๆหน่อยก็เปิดเบาะนะครับเปิดพัดลมที่เบาะโอ้เย็นขึ้นมาเยอะเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยโอเคนะนี่มีมือจับตรงนี้ไม่ค่อยระอุลงมาเท่าไหร่นะแต่ถามว่าร้อนไหมแน่นอนครับรถในกลุ่มนี้ที่เป็นซันรูฟหลังคาเนี่ยร้อนทุกตัวอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นรถแพงแค่ไหนก็ตามเจอแดดบ้านเรามีปัญหาแน่ๆนะ
ปิดซะหน่อยมีม่านบังแดดด้านข้างให้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ไม่มีม่านหลังให้อันนี้น่าเสียดายนะน่าจะมีม่านหลังให้อีกหน่อยนะมันจะโอเคมันจะเพอร์เฟกต์มากช่องเสียบ USB นะครับไม่ต้องหาตรงนี้นะเพราะตรงนี้ให้คุณแค่ช่อง Power Outlet นะครับเพราะช่องเสียบ USB เขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่พนักพิงด้านหน้าทั้ง2ด้านเป็น USB A นะครับก็แปลว่ามี USB 2ช่องด้านหลังแถว3ไม่มีนะครับมีแค่แถว2โหจะนั่งแล้วสบายว่ะตัวนี้โหหลับได้เลยนะเนี่ยหลับได้เลยโหหลับได้เลยอ่ะโหแล้วมันเอ็นสุดเท่านี้โอเคถูกต้องไม่ต้องเอ็นเยอะเพราะรถกลุ่มนี้เบาะมันเอ็นเยอะมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยโอเคอ่ะโหดูนะแนวเนินลำโพงวางแก้วน้ํา2แก้วโหสวยๆเลยตรงนี้ที่เก็บของโหชอบว่ะชอบในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังมากแถว2นี่คือเทพเลยนะป่ะๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้าฮุนไดพารีเซดเนี่ยแผงหน้าปัดเป็นอย่างไรฟังก์ชันการทำงานของรถคันนี้เป็นอย่างไรครับแล้วตอนนี้นะครับเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับนะครับของเจ้าพารีเซดนะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะตรงนี้เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มันคือเข้ามานั่งเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้มันใหญ่โตมากมายเลยนะผมว่าด้วยการดีไซน์ด้วยการออกแบบนะครับพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เทอะทะทั้งที่ตัวรถเองกว้าง2เมตรยาว5เมตรนี่แม่งโคตรใหญ่เลยนะแต่นี่เรายังรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาอยู่มาความโดดเด่นนะครับความโดดเด่นของเขาแน่นอนครับคอนโซลกลางนี้มาไล่มานะจอดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วจอแสดงผลกลางนี้เป็นแบบสัมผัสด้วยนี่ดูโหสวยงามนะครับ Apple CarPlay Auto Android มีมาให้คุณชัดเจนผมก็ใช้ Apple CarPlay มานะแล้วมันเป็น Apple CarPlay ที่เชื่อมเร็วมากเสียปุ๊บเข้าปั๊บเลยรถคันนี้น่าจะมาจากออสเตรเลียนะเพราะว่าแผนที่เนี่ยเขามีแมปด้วยแมปตัวนี้เนี่ยยังขึ้นออสเตรเลียอยู่เลย Hyundai Motor Company ออสเตรเลียอยู่เลยน่าจะนำเข้ามาจากออสเตรเลียเพราะผมก็ไม่ได้เช็คนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยนำเข้ามาจากไหนน่าจะนึกว่าเกาหลีใต้แต่น่าจะเป็นออสเตรเลียนะนี่ช่องแอร์สวยงามนะครับแผงนี้นะครับแผงคอนโซลตรงนี้เป็นแบบซอฟท์ทัชด้วยนะและนี่แผงที่ผมบอกกับท่านผู้ชมครับที่ทำเป็นเหมือนให้เป็นเหมือนไม้อ่ะให้มีความรู้สึกดูหรูหราดูอบอุ่นซึ่งก็ให้ได้จริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเนื้อสีเบจปุ่มต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นนะครับปุ่มต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับก็คือการคอนโทรลทั้งหมดนะในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับนี่มีเนมีแมปนะครับมีเนนะแล้วก็เรดิโอนะครับมาชัดเจนอันนี้เป็นมีเดียเลือกได้นะครับว่าเราจะเอามีเดียจากไหนอันนี้เป็นเสียงของในรถเองนะนี่มีเสียงนกเสียงเสียงนกเสียงไม้นี่ให้ผ่อนคลายอันนี้เป็นเสียงทะเลเสียงคลื่นเสียงฝนตกอันนี้เป็นเสียงในร้านกาแฟมันจะเอาเสียงร้านกาแฟมาทำไมวะเราอยากได้ฟิลร้านกาแฟด้วยเราติดกาแฟขนาดนั้นเลยเหรออ่ะอันนี้เป็นเสียงแบบเสียงไหม้อะเสียงไฟไหม้ไหม้พวกปืนพวกอะไรนี่นะฮะนี่เลยนะเสียงไฟอันนี้ยังรู้สึกผ่อนคลายบ้างมีเสียงหิมะด้วยเฮ้ยเสียงคนเดินในหิมะเออเหมือนโรคจิตเหมือนกันนะชอบฟังเสียงอะไรพวกนี้นะคือไอ้เสียงนกเสียงไม้นี่ยังได้อยู่นะนะเสียงเสียงนี่เสียงทะเลรับได้เสียงฝนเฮ้ยรับได้เสียงคนคุยในร้านกาแฟฟังทำไมวะเออเนี่ยเอาไปทำไมวะคือไม่เข้าใจแล้วอ่ะเสียงเตาผิงแล้วกันนะพูดง่ายๆนะเสียงไม้เมยได้แต่เสียงคนเดินลุยหิมะเอามาทำไมวะเออหรือนึกอะไรไม่ออกเออเข้าใจเอาก็เท่ดีเห็นนะโคตรเท่คลาสสิกมากนี่เดี๋ยวเอาออกกันเอาออกกันอ่ะต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเสียงนะอันนี้ก็คือในเรื่องของการปรับช่องนะครับของวิทยุเซตอัพต่างๆนะครับนี่ดูนี่โปรไฟล์วีเคิลนี่เซตได้หมดนะครับนี่มาเรื่องแอร์เรื่องอะไรต่ออะไรปรับได้หมดได้เยอะจริงๆนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเขาปรับเซตได้เยอะมากนะครับหน้าจอนี่ว่าเลยนะครับว่าหน้าจอนี่จะเป็นออโต้ไฟออโต้นะครับคือเข้าที่มืดสว่างเข้าที่แดดจะจัดสีดรอปลงมานะครับอันนี้ทำได้หมดก็โอเคนี่แอร์นะครับแอร์เป็นแยกอิสระซ้ายขวานะนี่สบายๆอยู่แล้วไล่ลงมามีอะไรอีกเพียบเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ปุ่มเกียร์นะครับปุ่มเกียร์เป็นเกียร์แบบกดนะ R N D และปาร์คอยู่นี่
นะครับนี่ RNDP นะครับอยู่อย่างนี้ก็แต่เกียร์การทำงานของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแต่ใช้ปรับด้วยไฟฟ้าตรงนี้และนี่กลมๆนี่คืออะไรคือโหมดการขับขี่ครับท่านผู้ชมครับมี4โหมดให้เลือก Smart Eco Comfort Sport แล้วแต่เราว่าเราจะขับแบบไหนแต่ผมใช้ Smart ครับเพราะเขาเลือกให้เราอยู่แล้วตามพฤติกรรมการขับของเราปาร์คนี่นะครับปาร์กิ้งนี่คือเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับกล้องนี่ครับกล้องมอง360องศานะผมบอกแล้วกล้องโคตรชัดครับท่านผู้ชมกล้องชัดมากโหนี่บอกได้เลยกล้องชัดจริงๆกล้องชัดมากชัดมากยอมใจเลยนะครับนี่มีท็อปวิวดีฟอลต์ด้วย normal ไปโอเคปึ๊บแน่มีท็อปวิวให้คือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยโคตรดีผ่านมากๆเลยในเรื่องของกล้องผมชอบมากมีออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับมี P นะครับแล้วก็มีออโต้เบรกโฮให้นี่มีเบาะเนี่ยมีพัดลมให้ทุกเบาะนะนี่นะและได้3ระดับด้วยท่านผู้ชมนี่ก็มีนะครับสำหรับผู้ขับก็มี3ระดับเหมือนกันแล้วก็มีเบาะอุ่นด้วยมีพวงมาลัยอุ่นด้วยอุ่นพวงมาลัยให้ด้วยอันนี้ติดมาจากฟังก์ชันเมืองนอกอยู่แล้วห้ามกันไม่ได้นะครับและนี่ครับนี่เดี๋ยวนี่ดูปิดสนิทลาบไปแบบนี้ดูหรูหรามากดูทั้งแผงนี่เลยนะตัวนี้โหสวยมากจะเปิดก็กดตึ๊กเปิดแบบซอฟต์ด้วยครับท่านผู้ชมเปิดตึ๊กนี่และมันปิดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยปิดไงวะอ่ะนี่และที่วางของเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับและนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่น้ำใส่อะไรนะเราปล่อยสามารถที่จะซ่อนที่กั้นแก้วน้ำได้ด้วยเพราะเนี่ยที่วางแก้วน้ำสองแก้วถ้าเราอยากใส่น้ำก็กดพุชนี่เขาจะกางขึ้นมานี่แล้วมันกระชับมากผมบอกได้เลยใช้โคตรดีโอ้ออกแบบมาดีอ่ะนี่นะครับที่วางของนะนี่ใส่ของนี่มีที่เสียบ USB 1ช่อง Power LED อีก1ช่องฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเยอะมากและไล่มาพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ต3ก้านแต่ไม่ได้สปอร์ตจ๋านะแต่ให้ความรู้สึกของความเป็นสปอร์ตมีแพดเดิลชิปให้คุณด้วยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนี่ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับนี่เสียงเร่งส่งเร่งเสียงไปเปลี่ยนช่องนี่รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับด้านขวาเป็นในเรื่องของการเรียกดูข้อมูลภายในหน้าจอนี้หน้าจอนี้ขนาด12นิ้วนะครับใหญ่มากๆเป็นแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นจอดิจิตอลนะครับเนี่ยเรียกดูข้อมูลต่างในเรื่องของการโชว์นะมี Head Up Display ให้ด้วยมี Driver Assist คือระบบช่วยต่างๆนะครับให้เยอะผมบอกได้เลยว่าเขาให้มาเยอะจริงๆเนี่ยโอ้โหมารีเซ็ตบาร์เลยแล้วก็ Adaptive Cruise Control Control ที่ตรงนี้ด้านซ้ายนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนด้านขวาก้านนี้เป็นไฟเลี้ยวและไฟเลี้ยวเขาครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันในเจ้า Hyundai Staria นี่เปิดไฟเลี้ยวกล้องนี่คือมุมมองของกล้องด้านซ้ายเลี้ยวขวานี่ด้านขวามองให้เรานี่ในสตาร์เลียก็มีนะครับในนี้ก็มีในเจ้าพาลิเซดนี้ก็มีให้มีไฟแน่นอนนะครับโอ้โหเป็นไฟ LED ฝังไว้ในนี้ด้วยแล้วดูกระจกโคตรใหญ่เลยอ่ะโหนี่ส่องไปเห็นสิวคนข้างหลังเลยเนี่ยไม่ได้แค่เราโหใหญ่มากเท่ว่ะอันนี้มีแน่นอนนะครับมีให้แน่นอนไฟนะครับมีให้แน่นอนมีที่เสียบการ์ดเกิร์ดอะไรด้วยนะก็จะมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้คุณอยู่แล้วนะครับนี่เปิดม่านซันรูฟนะครับหน้าหลังวี่เปิดไหมเนี่ยร้อนอย่างนี้นี่เปิดหลังให้แล้วนะครับนี่ไฟฟ้าใช้เปิดจากตรงนี้นะด้านหลังเนี่ยผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยปรับเองไม่ได้แต่ด้านหน้าเป็นแมนนวลนะด้านหน้าลืมใส่นะครับเป็นแมนนวลถ้าตรงบริเวณม่านบังนะเป็นแมนนวลแต่พอเป็นกระจกเป็นไฟฟ้าโอ้โหรีบปิดดีกว่านะแล้วก็ปิดไม่ได้ละเพราะตรงนี้แมนนวลไฟเป็น LED นะครับท่านผู้ชมนี่เป็น LED โอ้ให้มาโอเคมากแอร์เออดีอ่ะคือระบบแอร์ระบบอะไรที่โคตรเย็นผมบอกได้เลยเราสามารถที่จะคอนโทรลได้หมดนี่นะครับอันนี้คือเราไปเปิดของแอร์หลังให้เขานะครับมันมีปุ่มเรียร์อยู่แล้วนะครับนี่เราก็คอนโทรลได้ว่าเราอยากจะให้แอร์หลังเขาเย็นร้อนแค่ไหนนี่ปรับให้เจ้านายปรับให้คุณนายเขาเราทำได้อากาศข้างนอกเนี่ยเพียงแค่32องศาเท่านั้นนะครับโหแต่ร้อนตับแตกมากๆนี่คือภายในของเจ้าคุณใดพาลิเซดนะนั่งแล้วมันก็ดูธรรมะธรรมแองดีนะแต่เดี๋ยวเราไปลองขับกันครับทุกผู้ชมครับว่าจะธรรมะธรรมแองมากน้อยแค่ไหนเพราะเราจะขับกันไปถึงจังหวัดระยองนะครับไปดูโรงงานของ Great Wall Motor เขาสักหน่อยเอาเกาหลีไปเจอกับจีนสักนิดแล้วก็จะไปชม
จไลออนดูซิเจ้าโจไลออนหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เขาไม่เปิดสเปคนะเขาให้เราดูรอบคันเฉยๆ DVD โจไลออนจะออกก่อนออกอากาศก่อนเจ้าคันนี้มั้งไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขับกันยาวๆครับท่านผู้ชมครับ180กว่ากิโล200กิโลไปกลับก็300 400กิโลรู้จักเจ้ารถคันนี้แน่นอนครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาลองขับเจ้าฮุนไดพลาเซดแล้วนะ MPVพี่ยักษ์ใหญ่ของฮุนไดเขาที่วันนี้ทางฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยยังไม่มีแผนที่จะนำเข้ารถรุ่นนี้มาจำหน่ายในบ้านเราก็ต้องบอกว่าเขาคิดถูกแล้วล่ะท่านผู้ชมครับเพราะด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 3.8 ลิตรนะถึงแม้ว่าการทำงานจะดีมากๆสมูทมากๆกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแต่ว่าด้วยขนาดเครื่องยนต์ด้วยอัตราภาษีด้วยค่าอิมิชชั่นคอนโทรลของบ้านเราเนี่ยไม่เอื้อให้เรานำเข้ารถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่อย่างนี้เข้ามาจำหน่ายนะราคานี่ที่เกาหลีล้านกว่าบาทนะครับมาบ้านเราก็3ล้าน5เอาอยู่เปล่านะมันก็ราคาหนักแบบนี้มันก็ไปไม่ได้แน่ๆเจอกับรถยุโรป 100% ก็พับเสือนอนกินกิมจิแน่นอนนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์ถ้าเรามาพูดกันในเรื่องของประสบการณ์ในการขับเจ้ารถคันนี้ล่ะเป็นรถดีที่บ้านเราโหโอกาสยากเหลือเกินที่จะนำเข้ามาขายถ้ารถคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ในกลุ่มที่เป็นไฮบริดโอกาสมีสูงเลยนะแต่ว่าในต่างประเทศเขาก็ไม่มีเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเขามีเครื่องดีเซล 2.2 เทอร์โบเบนซิน 3.5 นะครับแล้วก็เบนซิน 3.8 ตัวนี้โอ้ตัวนี้ท็อปสุดของเครื่องแล้วนะครับผมเห็นเจ้ารถคันนี้เนี่ยในซีรีส์เกาหลีนะครับท่านผู้ชม My Name ใช่ไหม My Name ที่เขาฮิตกันอยู่เนี่ยนี่มีรถคันนี้อยู่ด้วยนะเจ้าพ่อตัวร้ายของเรื่องนั่งคันนี้โอ้โคตรดุเลยดูแล้วดุดันมากๆนะครับคือถ้ามองในแง่ของหน้าตาสไตล์ของรถอะผมชอบรถในกลุ่มสไตล์แบบนี้นะผมว่ามันเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของโดยสารดีกับกลุ่มพวกรถตู้ดีกว่าในกลุ่มของรถ PPV เพราะตัวนี้มันให้ความสะดวกสบายให้ออปชันอะไรต่างๆให้ฟีลลิ่งการขับที่เป็นรถยนต์นั่งอย่างตอนนี้เนี่ยเราขับในการจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นก็บอกได้เลยว่ามันคล่องตัวเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่เถอะทะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจกับในเรื่องของอัตราทดพวงมาลัยประทับใจในเรื่องของความหนักของพวงมาลัยหรือจะเรียกว่าความน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยมันพอดีนี่อย่างเงี้ยการเลี้ยวซ้ายแปะขวาอะไรอย่างเนี้ยนะครับเบียดซ้ายเบียดขวาเฮ้ยมันทำได้ดีนะและอัตราเร่งเขาตอบโจทย์ได้ดีมากๆไม่อึดอัดบอกได้เลยขับตัวเดียวไม่อึดอัดตอนแรกที่เอามาขับเนี่ยโอ้โหยังคิดว่ามันต้องเถอะทะแน่ๆเลยต้องลำบากแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าพอขับจริงๆแล้วไม่เป็นไรเว้ยอย่างคันหน้าเนี่ยพูดกันง่ายๆเห็นข้างๆอย่างคันหน้า Toyota Innova ยังเถอะทะยังรู้สึกอึดอัดไซส์ก็ใกล้เคียงกันตัวเนี้ยขับยังเถอะทะมากกว่าแต่เนี้ยโหไม่เถอะทะเลยหรือว่าอย่างข้างๆแหมมาเป็นพร็อพให้ครบเลยฮุนไดเหมือนกันแต่นี่ตัวเป็น H1 เครื่องยนต์ดีมากๆนะครับดีเซลเทอร์โบแต่ขับแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่เหมือนเป็นเก๋ง 100% แต่ฟีลลิ่งดีไหมฟีลลิ่งดีนะฟีลลิ่งขับดีเพราะพอมันสูงมันก็จะโยกซ้ายโยกขวามันก็จะโยนนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยดูเทียบกันเนี่ยคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ให้ฟิลเป็นรถยนต์นั่งมากๆมอเตอร์เวย์ติดซะขนาดนี้ทำถนนกันจังนะเราก็ไม่รู้พอให้คนทำงานปั๊บทำถนนเลยติดเลยนี่ดูติดกี่กิโลเนี่ยโอ้ติดยาวมากนี่ก็ Apple CarPlay ช่วยได้นะครับแล้วรถติดอย่างนี้นะในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ใช้อยู่นะทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ7โลลิตร7ถึง8โลลิตรนี่เดี๋ยวเราวิ่งไกลๆเดี๋ยวลองดูวิ่งยาวๆความเร็วสัก120 130นะครับไประยองกันนะดูซิว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ใช้ในเมืองกับวิ่งบนทางด่วนยาวๆอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ก็ถือว่ารับได้นะเพราะว่าเครื่องมันใหญ่มากเครื่องมัน 3,800 ซีซีนะครับเบนซินเติมเต็มถังนี่เติมเท่ากับซีรีส์7เลยนะแต่วิ่งได้น้อยกว่านะครับเติมเต็มถังก็วิ่งได้ประมาณ500-550โลนะเต็มถังเบนซิน95ก็ใส่เข้าไปก็เกือบ 2,000 นะครับถ้ารอน้ำมันร่วงเยอะหน่อยๆนะน้ำมันปริมาณน้ำมันเหลือน้อยหน่อยก็ 2,000 บาทมันขับสบายมันนั่งสบายเนี่ยจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้จุดดีของเขาขับสบายมากๆนะครับนี่เราเซต Adaptive Cruise Control แล้ว
นี่นี่นะรถติดๆแบบนี้นี่เพิ่มความเร็วซะหน่อยเราเซตไปยึดเซตไปที่30เริ่มต้นนี่เราไปสัก100เองแล้วกันอ่ะแต่รอให้มันเจอเบียดดูเพราะเจ้าบุคคลหลุดช่องเบียดกันแบบนี้นิสัยจริงๆถนนทำมาก็ทำให้มันมาเป็นคอขวดซะบ้านเรานี่ก็เซตอะแดปทีฟนะครับเซตไว้เรียบร้อยแตะคันเร่งไปนะพวงมาลัยยุกยิกยุกยิกเองนะครับเดี๋ยวเราเซตระยะห่างให้ใกล้ที่สุดวันนี้ใกล้สุดแล้วนะท่านผู้ชมดูนี่รถกับคันนึงอ่ะอย่างนี้จะเสียจังหวะคือเราจะโดนเบียดเนี่ยโดนเบียดละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ต้องขับเองเนี่ย Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งใช้งานในเมืองสบายมากนะแล้วไม่ค่อยให้กันมานะค่ารถยนต์ให้มันน้อยเหลือเกินนะครับดีนะที่ค่ายจีนเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยมีให้ค่ายญี่ปุ่นก็ต้องมาดูกันนะครับหลังๆนี่ก็โอเค Honda ให้มานะครับก็ Toyota ก็ต้องบางรุ่นเท่านั้นนะผมถึงบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้เราต้องได้ใช้สินี่ดูมันเบรกนะครับเนียนมากมีระบบรักษารถให้อยู่ในเลนมีระบบอะไรพวกนี้หมดอย่างเงี้ยมันจะเสี่ยงกับรถที่จะเบียดเข้ามาในเลนเราต้องระวังหน่อยครับท่านผู้ชมก็ให้ระบบเขาทำงานส่วนนึงเราทำงานส่วนนึงนะเราก็ปล่อยให้เขาขับไประบบรักษารถให้อยู่ในเลนแล้วก็แตะๆพวงมาลัยไว้หน่อยเจอรถติดๆนี่ 14.3 ลิตรต่อ100โลโอ้โหเกือบ6โลลิตรก็ใช้รถแบบนี้ใจต้องนิ่งคือเซ็นเซอร์นะครับกล้องตัวนี้จะมีกล้อง ADAS ที่จับวัตถุด้านหน้าอยู่เนี่ยนะครับต้องยังไม่กว้างมากนักนะต้องรอให้รถที่เบียดเข้ามาเนี่ยเข้ามาแสดงตัวสักครึ่งคันก่อนกล้องถึงจะดีเทคเบรกถึงจะทำนะมันยังไม่กว้างมากถ้าดีๆได้ต้องเป็นกล้อง ADAS 2ตัวอันนั้นน่ะดีนะครับรถแตะเข้ามาข้างๆนี่จับเลยอันนี้ต้องรอเขาเข้ามาเยอะหน่อยนะครับถึงจะเบรกแบบนี้เนี่ยนะผมไม่ได้แตะคันเร่งไม่ได้แตะอะไรเลยเนี่ยชะลอไปก็ไปอย่างนี้โอเคอ่ะผมชอบนะใน Nissan Kick ก็มีนะครับ Honda Civic รุ่นใหม่มี HR-V รุ่นใหม่มีนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่ง Toyota นี่ยังน้อย Toyota ยังน้อยอยู่บางรุ่นเท่านั้นอย่างเงี้ยนะเจ้าตลาดเลยแทนที่จะให้มาโดยที่ตัวเองจะได้เป็นผู้นำเนี่ยดูดิเบรกอยู่เลยนะแล้วพอเขาขยับเขาก็ขยับไปตามไปเจอแล้วเจอต้นเหตุแล้วเจอต้นเหตุแล้วรถเสีย2คันเลยรถเสีย2คันทำติดขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่ผมยังให้เป็น Adaptive Cruise อยู่นะผมตั้งความเร็วไว้ที่102กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ Adaptive Cruise เนี่ยจะต้องทำงานในช่วงที่เราไม่เร่งไม่รีบนะคือไปเรื่อยๆแต่ถ้าเร่งถ้ารีบเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะ Adaptive อันนี้เอาไว้แบบแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นแค่นั้นนะครับหรือว่าขับทางไกลนานๆแล้วตั้ง Adaptive ซะหน่อยก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยเลี้ยวตามถนนนะครับเนี่ยเลี้ยวเนี่ยรักษารถให้อยู่กลางเลนด้วยแล้วมันทำงานดีด้วยมันทำสมูทด้วยผมชอบนะครับของ Hyundai เนี่ยดีของ Hyundai ของเกียร์เซ็นเซอร์กล้องตัวกล้องกับตัวเซ็นเซอร์ทำงานดีมากนะครับค่อนข้างสมูทแต่มันจะชูตเร็วหน่อยเนี่ยเวลาชูตขึ้นมาเนี่ยเวลาชูตตามคันหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงหน่อยเวลาชูตเข้าไปเนี่ยพอคันหน้าทิ้งห่างปั๊บมันชูตไปตามความเร็วที่เราเซตไว้ค่อนข้างที่จะวุดวืดหน่อยนะครับก็โอเคทำงานได้ดีครับได้ดีเราจะปล่อยพวงมาลัยบ้างก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องดูรถอยู่ตลอดนะไม่ใช่ว่าปล่อยสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่คุ้มนะครับอ่ะนี่ทำให้ดูนะครับว่าเขาเลี้ยวตามเขารักษารถเนี่ยนะครับนี่ไว้ใจได้อ่ะเลิกดีกว่าขับเองดีกว่าไปครับเดี๋ยวแตะเบรกยกเลิกหน่อยโอเคแคนเซิลเรียบร้อยมาเราไปดูดีกว่าที่ผมบอกช่วงล่างดีเป็นอย่างไรนะครับนี่ดูนะครับการทรงตัวและแฮนเดิลลิ่งโคตรดีบอกได้เลยนะครับแต่ฟีลลิ่งของรถจะออกแข็งๆนิดนึงนะช่วงล่างจะตึกๆหน่อยนะไม่ใช่เป็นรถที่ครอบครัวแบบนวลๆนะครับมันจะตึกๆแข็งๆหน่อย Hyundai เซตรถออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นกึ่งสปอร์ตหน่อยๆอย่างเจ้าตัว Hyundai Staria ก็แข็งถ้าเป็นเกียร์คาร์นิวัลนุ่มกว่านะครับเนี่ยอย่างเนี้ยผ่านตัวช่วงต่อของถนนเนี่ยตึกๆๆๆตลอดแต่ไม่ถึงกระด้างขึ้นมาถึงผู้โดยสารมากนะแต่ที่ช่วงล่างเนี่ยตึกๆๆอยู่ตลอดช่วงล่างมันแม่นเนี่ยเป็นรถใหญ่ที่โยกโคตรดีเพราะว่าตัวบอดี้รถไม่ได้สูงแบบโย่งเย่งสูงแบบบาลานซ์หน่อยเนี่ยนี่มีเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับคือระบบความปลอดภัยมาเต็มเวลาเราขับตัวนี้เสียงเตือนจะตุ๊กตักตุ๊กตักดังไปหมด
อันนี้คือโหมดธรรมดานะเราอยู่ในโหมดสมาร์ทธรรมดาคือมันโยกดีอะแต่ก็ยังไม่ได้แบบแน่นตึ๊บๆเหมือนพวกรถเก๋งสปอร์ตนะยังไม่ได้แบบขนาดนั้นนะก็ยังมีโยนตัวเล็กน้อยนะครับแต่เอาอยู่บอกได้เลยนะครับเนี่ยโอ้เหลือๆนะครับคือคุณขับสนุกกับเขาได้อ่ะไว้ใจได้นี่ดูคอสะพานนะคอสะพานนึบเดียวนะครับเนี่ยคอสะพานโอ้โหอยู่เลยนึบเลยนะแล้วผมชอบในส่วนของกล้องเนี่ยดูเด็ดเนี่ยเลี้ยวขวามีนะครับเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวจอขึ้นทันทีโคตรดีนะครับไม่ต้องมาเหลือบตามองกระจกมองข้างเลยยังไงผมก็มองนะยังไงผมก็ยังติดกระจกมองข้างอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันมาเพิ่มมุมมองที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและแถมมีแพดเดิลชิปมาด้วยอ่ะลองดูแพดเดิลชิปนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้ดึงฟึดเลยเนี่ยเนี่ยแต่สมูทมากนะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเกียร์อยู่นะไม่มีอาการกระตุกเลยเนี่ยนี่ไม่มีอาการกระตุกเลยแล้วเสียงเครื่องเข้ามาน้อยมากนะครับเก็บเสียงดีอ่ะนะครับเก็บเสียงดีมากโอ้ยอมรับอ่ะว่าเขาโอ้รถดีว่ะเสียงเครื่องเสียงก็ดีมากเนี่ยท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าเสียงเครื่องเสียงโคตรดีใช้ลำโพง Infinity รอบคันเลยตอนนี้ก็7โลลิตรอยู่เนี่ยก็จะ8โลลิตรละพอออกวิ่งได้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองดีขึ้นไปเลยแต่เจอรถติดๆเนี่ยหายใจลึกอยู่เหมือนกันอันนี้ผมวิ่งที่ความเร็วค่อนข้างสูงด้วยนะไม่ใช่แบบวิ่งธรรมดาแต่ว่าถ้าวิ่งแบบ110กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้อัตราประหยัดน้ำมันดีมากเลยนะ3โลลิตรได้เลยนะเท้านิ่งๆเนี่ยแต่นี่เราวิ่งเกินไปเยอะแล้วนิ่งมากนี่เร็วสูงเลยนะนิ่งมากแล้วเสียงลมไม่เข้าผมไม่เจอเสียงรบกวนนะในความเร็วระดับนี้นะเสียงเบนซ์ยังเข้าอ่ะเอาว่าอย่างนี้ดีกว่า GLE อ่ะเสียงยังเข้าในความเร็วนี้นะ150เนี่ยแล้วระบบความปลอดภัยเตือนหมดนะครับท่านผู้ชมครับเตือนออกนอกเลนก็เตือนดึงกลับให้รถอยู่ในเลนก็มีอยู่ที่คุณแล้วจะใช้หรือไม่ใช้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเปิดเอาไว้ให้แฟนๆได้เห็นว่าระบบเขามีอะไรบ้างแต่เวลาขับจริงๆเนี่ยผมก็จะเตือนรถออกนอกเลนออกเพราะรู้สึกว่ามันเตือนเยอะไปอันนั้นมันจะน่ารำคาญแต่ถามว่าดีไม่ดีแต่ไม่ค่อยถูกจริตกับผมแล้วก็ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนผมก็เอาออกนะครับเพราะบางทีมันมาฝืนกับจังหวะที่เราจะไปซ้ายไปขวาไปด้วยลงแบบนี้ลงแบบสุขุมคัมภีรภาพว่ารถเกาหลีบอกได้เลยรถเกาหลีนี่เป็นรถที่ดีนะครับท่านผู้ชมบ้านเราน่าเสียดายรถเกาหลีไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะผมขับตั้งแต่หุ่นในโซดาต้านะครับตัว Xเอสเซนนะตัวโหตัวเล็กๆยังเป็นอีโคคาร์เครื่อง 1,500 กลุ่มพวกนั้นกลุ่มที่ก่อนที่รถอีโคคาร์บ้านเราจะเกิดมานะครับโอ้โหรถพวกนั้นช่วงล่างโคตรดีแฮนด์ลิ่งโคตรดีรถญี่ปุ่นกินไม่ลงอ่ะแต่ในสมัยนั้นในเวนั้นนะครับคือวัสดุอุปกรณ์ของเขายังไม่ค่อยดียังเทียบรถญี่ปุ่นไม่ได้เขายังดูก้องแก้งอยู่แต่ช่วงล่างดีมากเครื่องยนต์ดีมากตอนนั้นรถในประเภทนี้เขาจะใช้เครื่องยนต์ SOHC นะครับ Single Overhead Cam Shaft เผาราวลิ้นเดี่ยวขับโคตรมันแต่ไม่ค่อยประหยัดน้ำมันเท่าไหร่แต่ขับดีมากๆและความโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ารถเกาหลีเนี่ยถ้าในเลเวลเดียวกันกับรถญี่ปุ่นนะคลาสเดียวกันช่วงล่างดีกว่าแฮนด์ลิ่งดีกว่ารถญี่ปุ่นยังออกบ้านมากกว่านะครับแต่เกาหลีนี่มาเป็นขับสนุกเลยอ่ะเสียดายครับเสียดายเขาไม่ได้มาในเทคโนโลยีที่เป็นไฮบริดแต่ในอนาคตก็น่าจะมีนะตัวนี้มันก็ไม่เหมาะกับบ้านเราหรอกด้วยเครื่องยนต์แต่ด้วยบอดี้อ่ะผมว่าตลาดเนี้ยมันมีโอกาสนะมีโอกาสเติบโตนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นไม่ทำนะครับรถยุโรปก็ไม่มีนะเป็น GLEนะครับก็ BM ก็เป็นตระกูล X มันก็ออกมาเป็นก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เป็น MPV แบบนี้ยังมีรูมมีช่องว่างแต่ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายนะครับในเรื่องของภาษีนำเข้าด้วยในเรื่องของค่า Emission Control ด้วยเลยทำให้ตลาดบ้านเราค่อนข้างใหญ่แคบหน่อยเล็กไปหน่อยช้อยเราเลยมีน้อยผู้บริโภคเราเลยมีช้อยเลือกน้อยถ้าคุณได้มีโอกาสได้ขับคันนี้นะครับคุณจะหลงรักคุณไดพาริเซตมากๆผมยอมรับครับว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคันที่ประทับใจเลยล่ะหลับตาข้างนึงเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะนอกนั้นผ่านแพงที่นำเข้าก็ว่าไม่ได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างภาษีเราก็ในเมืองนอกล้านนึงอ่ะตัวนี้โอ้โหถ้าล้านนึงได้รถขนาดนี้นะตายทั้งตลาดอ่ะรถบ้านเรานี่เป็นรถครอบครัวที่โอเคมากนั่งหลังสบายไหมก็ต้องบอกว่านั่งหลังไม่ได้สบายมากมายแต่
พื้นที่ดีความกว้างขวางของห้องโดยสารดีแต่ไม่สบายที่ผมบอกคือในเรื่องของช่วงล่างที่มันไม่ได้นุ่มนวลมากนะก็ต้องเป็นแบบไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แบบมีอายุหรือสูงอายุอ่ะเพราะถ้าสูงอายุผมก็เกรงว่าท่านทั้งหลายนี่จะแข็งไปกระด้างไปนะครับมันตึงตั้งเกินไปแต่ขึ้นลงง่ายไหมขึ้นลงง่ายแต่ว่ากระด้างเกินไปสำหรับผู้สูงอายุแต่ถ้าวัยกลางคน40 50ผมว่าสบายมากกับรถคันนี้นะครับแล้วเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดดีมากนั่งในเมืองก็ดีมากๆความใหญ่โตของตัวรถไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางเท่าไหร่ชอบอ่ะชอบคันนี้ Hyundai Palisade และระบบช่วยเหลือมันเยอะมากนะครับช่วงล่างโคตรเนียนโอเคครับและเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเจ้า Hyundai Palisade ในตัวนี้เนี่ยขับแล้วเป็นอย่างไรนะครับเราจะขับกันไปอีกประมาณ90กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าสรุปแล้วน่าใช้หรือไม่น่าใช้ครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดอะไรโหมดสมาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันอัตราเร่ง0ถึง100 V6 3800 cc 5 4 3 2 1ไปโอ้ยเอียดอ่ะเร็วครับเร็วเต็มเต็มกระเต็มร้อยร้อยเต็มร้อยยี่เต็มร้อยสามเต็มวิ่งเร็วมากครับร้อยเต็มร้อยห้าเต็มวิ่งเร็วเร็วเร็วร้อยเจ็ดเต็มแล้ว3 2 1ป้ายโอ้เอียดโอ้แต่ไม่หนักเท่า50 60 70 80 90 100 110 120 130โอ้ยแรงใช้ได้ครับแรงใช้ได้สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็คและเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองขับเจ้า Hyundai Palisade คันนี้นะต้องบอกว่าประทับใจมากๆกับขนาดรูปร่างหน้าตาของรถ MPV สายมาเฟียคันนี้ถามผมว่าชอบหรือเปล่าผมชอบนะในความเป็นหน้าตานี้ในฟังก์ชันการใช้งานในแบบนี้แต่น่าเสียดายที่ Hyundai Motor ประเทศไทยไม่มีแผนที่จะนำเข้าเจ้า Palisade นี้มาจำหน่ายในบ้านเราเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบครับด้วยขนาดเครื่องยนต์ด้วยแผนการตลาดของเขาที่ยังไม่ได้ประกอบรถรุ่นนี้ในบ้านเราทำให้ราคาค่าตัวเขาสูงมากๆถ้ามีการนำเข้ามาจำหน่ายและเป็นเรื่องยากที่จะฝ่าฟันด่านแข็งๆของรถยุโรปในกลุ่มนี้ดังนั้นรถรุ่นนี้ครับ Autoline Thailand TV นะครับขอนำประสบการณ์ในการขับเจ้า Palisade นี้มาบอกแฟนๆให้รับทราบว่าเฮ้ย Hyundai เขาก็มีรถที่ดีมากๆคันนึงนะแต่ถ้ารถคันนี้นะครับใช้เทคโนโลยีไฮบริดใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้านะคันนี้โคตรเทพเครื่องยนต์ 3.8 ลิตรเบนซินธรรมดากินน้ำมันแต่อัตราเร่งดีไหมดีขับสนุกไหมไม่ได้สนุกแต่หนักแน่นฟังก์ชันภายในผมโคตรชอบนั่งแถว2เป็นอย่างไรนั่งสบายได้เบาะแบบกับตันซีแต่แอร์ไม่เย็นแอร์ไปเย็นแถว3สำหรับผู้โดยสารแถว3แอร์เย็นเฉียบนั่นคือฟังก์ชันการใช้งานที่เรารอขับและประสบพบเจอมานั่งสบายในทุกตำแหน่งผู้โดยสารตรงนี้ยอมรับและมันใหญ่โตกว้างขวางท่านผู้ชมจะเห็นได้ในความเป็นหน้าตาสายมาเฟียแบบนี้มันดูดีมันดูแน่นมันดูทัฟมากๆผมโคตรชอบรถในสไตล์นี้แต่ถ้าถามว่าขับแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเห็นหน้าตาใหญ่ขนาดนี้ยาวขนาดนี้นะกว้างเนี่ย2เมตรยาวเนี่ย5เมตรกลมๆอยู่ตรงนั้นไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าเขาเถอะทะแต่อย่างใดก็ต้องยอมรับว่าการออกแบบพวงมาลัยมาดีมากๆในเรื่องของอัตราทดพวงมาลัยช่วงล่างอัตราเร่งตอบสนองได้ดีมากๆทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงคันนี้นะครับเมื่อเทียบกับเกียร์คาร์นิวัลนะผมว่าเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยที่เล็กกว่านี้เนี่ยยังขับแล้วดูเถอะทะดูเกะกะมากกว่าตัวนี้ขึ้นไปแล้วขับสบายสบายมากออนโรดโคตรดีไปเนียนเนียนแน่นแน่นเข้าโค้งหนักหนักก็ดีไม่น่าเชื่อว่ารถรูปทรงแบบนี้เข้าโค้งหนักหนักได้ตัวนี้ได้เลยสบายสบายแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองหนักหนาสาหัสเลย7โลลิตร6โลลิตรดีไม่ดีอยู่ที่5โลลิตรก็ได้แต่ถ้าคุณขับ90 101ยาวๆ12 13กิโลเมตรต่อลิตรมีให้คุณเห็นเช่นเดียวกันแต่รถแบบนี้คุณขับในความเร็วนั้นหรือเปล่าล่ะผมว่าไม่ใช่ขับมาแล้วมันสนุกเท้ามากๆในเรื่องของอัตราเร่งแต่มุดซ้ายมุดขวาไม่สนุกแค่นั้นเองเพราะรถเขาดูออกจะทื่อๆไปหน่อย
เวลามุดเวลาโยกแล้วเนี่ยมันยังมีการโยนตัวอยู่พอสมควรแต่โยนตัวน้อยนะช่วงล่างไม่ได้นุ่มนวลช่วงล่างออกสปอร์ตตึกๆหน่อยด้วยซ้ำไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆนะครับแต่ระดับ 40-50 อายุระดับเนี้ยนั่งคันเนี้ยโคตรดูหรูหราโคตรดูมาเฟียเลยชอบมากๆระบบความปลอดภัยไฮเทครอบคันมาให้แบบล้นๆระบบช่วยขับมาครบครัน Adaptive Cruise Control มีมาให้จนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยและ Stop and Go ด้วยดีมากเตือนการชนเมื่อรถออกนอกเลนมีให้ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีให้รักษารถให้อยู่กลางเลนก็ทำให้ด้วยเรียกว่าเกือบจะออโต้ไพลอตอยู่แล้วนะครับสบายๆในเรื่องของการใช้งานสิ่งที่ไม่ชอบในรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือในเรื่องของพละกำลังของเขาเนี่ยถามว่าแรงไหมแรงระดับหนึ่งแต่ยังไม่จี๊ดจ๊าดเท่าที่ควรแตะแล้วเร่งแล้วถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดสปอร์ตมันก็ยังต้องรอรอบเครื่องยนต์อยู่เหมือนกันผมยังอยากเห็นเครื่องยนต์ขนาดนี้นะถ้าคุณใส่เครื่อง 3.8 ลิตรมาแบบนี้มันต้องแรงกว่านี้มันต้องหนักแน่นมากกว่านี้แต่เนี่ยใช้งานปกติและเหนือกว่าปกติก็ไปได้ตรงจุดนี้แหละที่ทำให้เจ้า Hyundai Palisade ตัวท็อปรุ่นนี้เนี่ยดูแหมขาดไปนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าเครื่องมาเต็มกว่านี้อัตราเร่งแรงบิดหนักแน่นกว่านี้คันนี้โคตรมันออนรถดีลุยได้เล็กน้อยเพราะตัวรถไม่ได้เตี้ยมากมายนักยังออฟรถหน่อยๆก็ยังไปได้ทางฝุ่นทางดินยังไปได้อยู่ตอบโจทย์หลายแบบนะเพียงแต่บ้านเราเนี่ยกลุ่มรถ MPV เนี่ยไม่ได้รับความนิยมมากมายนักเพราะค่ายรถไม่ได้เดินตลาดในกลุ่มรถประเภทนี้แต่ผมเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าต้องการรถในประเภทนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็น1จุดที่ประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะขาดแคลนรถในประเภท MPV แต่ผมเชื่อว่าความต้องการของลูกค้ามีแน่นอนและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปทั้งหมดนี้นะครับได้มาจาก iPhone 13 Pro Max ที่ทาง Autolive Thailand TV ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก iStudio by Copperwhite ก็ต้องขอขอบคุณ iStudio by Copperwhite มาณที่นี้ด้วยนะครับและท่านผู้ชมดูแล้วคลิปเป็นอย่างไรคุณภาพของภาพเป็นอย่างไรกับโหมด Cinematic ของ iPhone 13 Pro Max แนะนำกันมาได้นะครับว่าควรจะถ่ายแบบไหนแนะนำกันมาได้นะครับว่าใช้งานอย่างไรเพราะเรานำมาลองใช้งานจริงๆถ่ายจริงๆดูซิว่า iPhone 13 Pro Max ตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้งานจริงเป็นอย่างไรเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ iPhone มากมายนักเรามาใช้ในแบบลูกค้าทั่วไปมาใช้งานคุณภาพพอใช้ได้ไหมท่านผู้ชมตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยครับว่าวิดีโอของเขาไหวหรือไม่ไหวในงานของคุณและอีกหนึ่งคำขอบคุณนะครับที่วันนี้ต้องขอขอบคุณก็คือนี่ครับนาฬิกา Orient M-Force นะครับที่อยู่คู่ข้อมือของผมเนี่ยมาเป็นสัปดาห์แล้วนะสายเป็นสายไนลอนไม่เก็บเหงื่อด้วยชอบมากๆเพราะงานของผมท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วครับกลางแดดแบบนี้เจอสายที่เหม็นเหงื่อตายแน่ๆสายไนลอนตัวนี้ดีมากๆและหน้าปัดเป็นสีเขียวมีพรายน้ำแบบนี้โอเคมากๆเก็บช่วงเวลาดีๆไว้กับคุณได้แน่นอนกับ Orient M-Force ตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Orient ประเทศไทยด้วยครับที่สนับสนุนเสื้อและนาฬิกามาให้เราได้ใส่และนำมาโชว์ให้แฟนๆได้เห็นกันในแบบนี้และอีกหนึ่งคำขอบคุณครับต้องขอขอบคุณบริษัท NNDD International นะครับซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายเปิดคลิปของเจ้าHyundai Palisade นี้โลจิสติกรายใหญ่อีกหนึ่งรายของบ้านเรา NNDD International Autolive Thailand TV ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับ Autolive Thailand TV และ Hyundai Palisade ต้องขอลาแฟนๆทุกคนไปที่แดดจ้าๆแบบนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Hyundai ยักษ์ใหญ่คันนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับผมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ iPhone 13 Pro Max ด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบในมุมกล้องแบบนี้ในคุณภาพงานแบบนี้ครับแล้ววันนี้นะครับขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ